Professional Makeup is one of my favorite brands because they really promote expressing your individuality. The whole store is super digital. You can put makeup on through virtual reality. You can take selfies. There's so many different things that other brands just don't have. NYX Professional Makeup as a brand เนี่ยเขามีจุดยืนที่ชัดเจนก็คือว่าลูกค้าที่เราพยายามจะเซิร์ฟทำให้มีความสุขเนี่ยเราเรียกว่า Makeup Junkies เราต้องการตอบสนองความต้องการของ Makeup Junkies และ Makeup Junkies ก็คือต้องการแบบเครื่องสำอางที่หลากหลายจะได้มีช้อยส์เยอะที่เรามีทั้งหมด 2,000 SKU คือเยอะที่สุดแล้วยืนของนิกอันหนึ่งที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือว่าเราพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ Makeup Junkies เนี่ยได้โชว์เคสความสามารถพัฒนาฝีมือเขาเรื่อยๆเราถึงได้มี Master Class ก็ดีซึ่งเป็นห้องที่เอาไว้เทรนอัพสกิลให้กับ Makeup Junkies ขึ้นมาเป็น Makeup Artist ด้วยตัวเองเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดที่เขาสามารถถ่ายรูปโชว์เคสแล้วเราก็รีโพสต์รีแบรนด์ให้ได้นะคะThe digital experience in this store is unbelievable. I've never seen anything like it with any other makeup brand. You can come in here and do your makeup with virtual reality. You can take selfies. You can play different games. You can watch videos and follow along. It's amazing. They're really changing the whole makeup game and taking it to a whole nother level. คำถามที่ว่าแล้วทำไมถึงต้องเอาดิจิตอลเข้ามาเยอะขนาดนี้เหมือนกันอย่างที่บอกคือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะอยู่ล้อมรอบกับ Makeup Junkies ทั้งหมดนะคะ Makeup Junkies ของพี่เนี่ยเขาไม่ได้เสพสื่อที่เป็นออฟไลน์คือเขาไม่ดูทีวีแล้วเขาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เขาไม่ได้ทำอะไร 100% ในเวลาเขาคืออยู่กับโลกดิจิตอลอยู่กับโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเขาเป็นดิจิตอลแซฟวี่มากก็คือว่าแบบอินกับดิจิตอลมากแล้วก็เป็นดิจิตอลที่มาเสริมสร้างให้เขาสามารถพัฒนาได้อย่างเช่นสิ่งที่เขาดูบ่อยๆคือ YouTube YouTuber เพื่อจะดูทิวทอเรียลเพื่อจะพัฒนาฝีมือแล้วก็เลยคิดว่านอกเหนือจากการทำออนไลน์ที่เสริมดิจิตอลนีดของเขาแล้วเนี่ยออฟไลน์เองที่ environment ของ store เนี่ยเราควรจะมีให้ประสบการณ์ให้ experience กับลูกค้าที่เดินเข้ามาแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เขาต้องการมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งร้านเนี่ยดิจิตอลทั้งหมดเลยบิวตี้บาร์ที่เรามีทิวทอเรียลวิดีโอให้ลูกค้าสามารถนั่งสอนตัวเองที่ตรงโต๊ะได้ตรงโปรดักที่ดูตรงเชลที่สามารถสแกนบาร์โค้ดแล้วก็มีอินฟอร์เมชันต่างๆของโปรดักทิวทอเรียลอยู่ตรงนั้นได้จะมีแบรนด์ไหนคะให้พี่อาร์เคมเมล่าที่สามารถเสริมสร้างให้ประสบการณ์ในการแต่งหน้าอีกแบบหนึ่งของเขาได้มีอินเตอร์แอคทีฟสกรีนที่ทำให้เขามีความสุขในการเล่นเครื่องสำอางที่ร้านได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราเอาดิจิตอลทั้งหมดมาทุกร้านเราจะเป็นดิจิตอลคอนเซ็ปต์ทั้งหมดค่ะค่ะก็ตั้งแต่เข้ามาในแฟลกชิพสโตร์ที่นี่นะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทันสมัยเนอะด้วยมันมีมีเดียต่างๆเป็นอะไรที่ทุกคนควรมามากค่ะครับก็ดีครับรู้สึกว่ามันสดใสดีแล้วก็แบบเหมือนร้านมันมีชีวิตนะครับมันมีความเคลื่อนไหวมีไฟนู่นไปนี่ตลอดก็ตื่นเต้นดีรู้สึกเดินแล้วเพลินครับสำหรับใครที่เป็นคนสมัยใหม่นะคะต้องมาลองเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยเขามีโปรแกรมนะคะทำให้เราช่วยเลือกแล้วก็คัสตอมไมซ์ของที่เข้ากับเราได้เพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นนิกเซอร์ตัวจริงเลยค่ะ